ังหวัดพิษณุโลกนะคะได้มีการเพิ่มจุดขายหมูธงฟ้า130บาทต่อกิโลกรัมเป็น10จุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะหลังจากสถานการณ์ราคาหมูหน้าเขียงนะคะได้มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องบางแห่งเนี่ยขายราคากิโลกรัมละ150บาทถึง170บาทส่งผลให้กระทรวงพาณิชย์ค่ะต้องหามาตรการแก้ไขปัญหาราคาหมูนี้นะคะและให้กำหนดราคาหมูหน้าฟาร์มไม่เกินกิโลกรัมละ80บาทค่ะซึ่งจะส่งผลให้ราคาหมูชำแหละราคาจะต้องไม่เกิน150บาทถึง160บาทค่ะพร้อมทั้งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้มีการประสานงานกับห้างแมคโครทั่วประเทศนำหมูสะโพกมาจำหน่ายในราคาประหยัดค่ะกิโลกรัมละ130บาทหรือหมูธงฟ้าช่วยเหลือผู้บริโภคค่ะทางด้านผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณยุภาพรส้มลิ้มค่ะเปิดเผยว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับผู้ประกอบการเขียงหมูค่ะเนี่ยแหละค่ะพ่อค้าแม่ขายที่เราเห็นนี่แหละค่ะก็เปิดจำหน่ายหมูธงฟ้าราคาถูก130บาทต่อ1กิโลกรัมจำนวน4จุดนะคะก็มีหลายร้านเลยทั้งร้านเขียงหมูเจ๊เฮงร้านเขียงหมูเจ๊พาในตลาดใต้กิติกรหรือตลาดสดเทศบาล1แล้วรวมถึงศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆด้วยเช่นที่แมคโคร2สาขาของจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะใช่ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกได้มีการร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือได้ขอให้ผู้ประกอบการจำหน่ายหมูเนื้อแดงชำแหละราคากิโลกรัมละ130บาทเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีกค่ะรวมทั้งสิ้นจำนวน10จุดด้วยกันนั่นก็คือจุดแรกนะคะร้านเขียงหมูเจ๊เองค่ะตลาดสดเทศบาลหรือต่อไปนะคะจะเป็นร้านเขียงหมูเจ๊พาตลาดสดเทศบาล1เช่นเดียวกันอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะรวมไปถึงค่ะห้างแมคโครพิษณุโลกสาขา1ห้างแมคโครพิษณุโลกสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ยังมี CP Fresh Mart ถนนพระองค์ดำอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะใช่ค่ะหลากหลายสถานที่เลยเพราะว่าในทุกๆสถานที่เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดสดเองก็ตามแต่หรือในศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเองก็ตามแต่ก็จะมีเนื้อหมูนี่แหละค่ะจำหน่ายจะมีทั้งแต่เนื้อหมูสดๆเลยนะคะก็คือมาเป็นชิ้นเลยเป็นเนื้อเป็นสันคอเป็นอะไรแบบนี้ปกติชอบทานส่วนไหนคะคุณพนัชชาสามชั้นสามชั้นเลยลงกระทะเกรียมๆนิดนึงกลิ่นหอมๆนะคุณตอนนี้หิวแล้วนะคะ ช่วงเย็นๆแบบนี้แอบท้องร้องยังไงถ้าเกิดเปิดรายการของเราไปแล้วรับประทานไปด้วยก็ได้นะคะเราจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ